่ะจริงๆชั้น3ก็จะมีเดินผ่านมาทางห้องโถงสีดำๆที่ฉายภาพยนตร์นะคะเกี่ยวกับด้านสมุนไพรของเขานะคะพอผ่านห้องโถงมาแล้วนะคะมาเจอห้องนี้จริงๆแล้วยาโบราณเนี่ยนะคะจะมีธาตุที่มาจากพืชและธาตุที่มาจากสัตว์นะคะอันนี้จะเป็นธาตุที่มาจากพืชนะคะคือต่างๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อันนี้เป็นอุปกรณ์โดยละเอียดนะคะนี่เป็นเครื่องตัดยาต่อไปก็เป็นเครื่องบดยานะคะอันนั้นเป็นโม่ยาแล้วก็บดยาตำยาต่างๆอันนี้ที่เราเห็นนะคะก็คืออุปกรณ์การทำเม็ดลูกกลอนอันนี้เป็นเครื่องตัดยาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นี่เป็นหม้อเป็นหม้อสมัยก่อนแล้วก็เป็นเตาสมัยก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ตวงยาแล้วก็เป็นเครื่องตวงยาแล้วก็เก็บยาตู้เก็บสมุนไพรชนิดต่างๆนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าเขายังเขียนเป็นภาษาจีนอยู่เพราะสมัยก่อนเขาได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะคะและนี่ก็เป็นตำรายาโบราณนะคะตำรายาโบราณที่เขาเก็บไว้นะคะเป็น medicinal bookform tree king period ตั้งแต่อาณาจักรจูซอนเลยนะคะนี่มีเยอะมากปึ๊บ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 คือสมุนไพรมันก็มีรากมีเง่านะคะแล้วก็มีที่เป็นPoisonous herb นะคะ how to เขาเขียนว่า how to distinguish poisonous herb นะคะพิษของยานะคะยามีฤทธิ์อะไรบ้างอันนี้นี่นะคะที่น่าสนใจก็คือความจริงแล้วเนี่ยพวกเขาสัตว์หรือพวกกระดูกหรือส่วนต่างๆของสัตว์เนี่ยนะคะแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กระดูกนะคะในการทำยาเขาสัตว์ในการทำยานะคะแล้วก็พวกกระดองอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเปลือกหอยอย่างเงี้ยนะคะนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะมีม้าน้ำมีมุกนะคะแล้วก็มีบางทีก็จะเป็นอุจจาระของสัตว์ก็ได้นะคะนี่อันนี้เป็นเขาแล้วก็อันเป็นตัวเม่นนะคะแล้วก็มีนี่เลยน่ากลัวมากมีหนังงูแล้วก็มีลิซาร์ดนะคะก็คือตุ๊กแกเนี่ยเขาเอาไปทำยาได้นะคะอันนี้ก็เป็นงูเล็กนะคะสังเกตดูดีๆมันจะเป็นงูเล็กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแร่ธาตุนะคะก็คือ minerals medicinal minerals นะคะซึ่งในทางยาเนี่ยจะไม่ได้มีพืชมีสัตว์อย่างเดียวนะคะส่วนผสมของเขาก็จะมีพวก mineral ด้วยก็คือพวกแร่ธาตุต่างๆพวกหินพวกแร่ธาตุกรวดต่างๆนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ